1-0ไปเลยครับสโลวาเกียขึ้นนำทีมชาติอังกฤษนะครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าจังหวะนี้เนี่ยช็อกกันทั้งสนามช็อกกันทั้งสนามนะครับเกิดอะไรขึ้นเซาเกตจับซาก้าไปเล่นแบ็คซ้ายอีกแล้วมันไม่มีซ้ายอาชีพทั้งลีกมันไม่มีเลยเหรอนะครับสุดท้ายนู่นฮะไปเล่นแบ็คซ้ายแต่สุดท้ายแล้วนะครับต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหเหมือนจะเป็นไบโพล่าครับทุกคนนะครับโอ้โหสุดยอดจูดนะฮะจูดเบลลี่แกมตีลังกายิงแบบโคตรสวยสุดดราม่า95แล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิงสำหรับวันนี้อยู่กับผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหดราม่าสุดๆครับทุกคนนะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้โหไม่รู้หัวจิตหัวใจมันจะวายไปหมดแล้วนะครับเรื่องราวมันมากมายเหลือเกินนะครับทุกคนนะฮะถ้าให้ไล่เรียงกันเนี่ยโอ้โหมันเยอะแยะเหมือนคนเป็นไบโพล่าครับตอนนี้ฮะจะแพ้จะแพ้โอ้กลับขึ้นมาเว้ยเฮ้ยมีความหวังแล้วชนะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับทุกคนนะทีมชาติอังกฤษนะครับนี่ฮะโฉมหน้าครับของชายนะครับผู้ที่ทำให้เราเป็นไบโพล่าแต่ว่าเอาจริงไม่ใช่กลุ่มนี้นะครับคนที่ทำให้เราเนี่ยหัวจิตหัวใจจะวายนะครับแล้วสมควรแก่การโดนประณามนะคือเซาเกตโอ้แกเล่นอะไรแกโดนโหทั้งเกมนะครับโอ้ยมีที่ไหนครับจับนักเตะระดับโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นดีแคนไรส์นะครับฟิลโฟเดนนะครับแกทำให้จากคนที่มันฟอร์มพีคๆเนี่ยออกทะเลไปเยอะเหมือนกันนะแต่ที่สำคัญเอาซาก้าไปเล่นแบ็คซ้ายอีกแล้วโอ้โหเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่สุดท้ายยังดีครับได้เจ้าหนูเทพพบุตรนะฮะล่างทองนะครับโอ้โหผู้เล่นยอดเยี่ยมจูดเบลลิงแฮมนะครับนี่แหละครับอย่างนั้นตายอย่างนั้นตายโอ้โหดราม่าซ้อนดราม่าสุดๆครับทุกคนนะฮะไม่น่าเชื่ออ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆมาไล่เรียงกันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นเองนะครับตัวจริงนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะทีมชาติอังกฤษเนี่ยนะครับวันนี้ก็ใช้โคบี้ไบนูเนี่ยลงสนามเป็นตัวจริงในแผงกองกลางนะครับทุกคนฮะอย่างผู้รักษาประตูเนี่ยไล่เรียงมาเลยนะพิกฟอร์ดทริปเปียร์เกฮีสโตนวอล์กเกอร์คือเหมือนเดิมอยู่แล้วดิคแคนไรส์ไมนูโฟเดนเบลลิงแฮมนะครับซาก้าแล้วก็แฮร์รี่เคนนี่คือไลน์อัพของทางด้านทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะครับผมว่ามันก็ตามคาดอยู่แล้วว่าทางด้านของเซาเกตเนี่ยเขาจะจัดยังไงนะครับแต่ว่าก็โอเคนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับขณะเดียวกันนะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าพอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทีมชาติอังกฤษหมายมั่นปั้นมือว่าจะขยี้สโลวาเกียแต่พอไปเช็คดูแล้วเนี่ยโอ้โหมาโคตรดีเลยครับทุกคนฮะเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกที่วางตัวมาแล้ววิธีการเล่นเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับนี่ฮะมาในระบบ 4-3-3 นะครับตรงนี้ครับมีดูบาฟกาสกินเนียครับกัปตันทีมนะครับฮันโก้นะครับแล้วก็คุชก้าโรบอตก้านะครับทรานส์นะครับเล่นอยู่สปาร์ตาพาร์คอันนี้เล่นดีฮาลาสลินเล่นค่อนข้างดีเลยนะครับอ่ะนี่คือไลน์อัพของทางด้านทีมชาติสโลวาเกียนะครับแล้วก็นี่แหละฮะดูสีหน้าค่าตากันไว้แบบนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าเซาเกตวันนี้ช่วงเริ่มเกมมาก็มีคำถามมากมายเหลือเกินนะครับสำหรับเฮดโค้ชคนนี้นะครับแต่เกมเนี่ยอธิบายง่ายๆเลยช่วงแรกเนี่ยเป็นเกมที่ต้องบอกว่าอังกฤษเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะคอนโทรลเกมเอาไว้ได้เกมส่วนมากเนี่ยมันกลายเป็นของสโลวาเกียชื่อชั้นเนี่ยมันค่อนข้างห่างกันเลยนะพูดตรงๆนะครับโอ้โหคือถ้าหากว่าพูดถึงสโลวาเกียนะครับพูดถึงทีมชาติอังกฤษเนี่ยทีมชาติอังกฤษเนี่ยต้องบอกว่ามันข่มเยอะนะครับแล้วปัญหาของทีมชาติอังกฤษเนี่ยดิคแคนไรส์วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะครับจ่ายบอลไม่ค่อยดีมีจังหวะผิดพลาดหลายต่อหลายครั้งนะครับไม่สามารถเจาะเกมตรงกลางได้นะครับแล้วก็สร้างสรรค์เกมไม่ได้คือบางทีต้องการการสร้างสรรค์เกมนะฮะฟิลโฟเดนช่วงแรกนี่หายไปเลยแต่ว่าครึ่งของครึ่งแรกเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอผ่านครึ่งแรก25นาทีไปแล้วโฟเดนก็โอเคนะสามารถทำเกมได้ดีขึ้นนะครับจูดเบลลิงแฮมเนี่ยโดนมาร์กโดนประกบโดนตัดนะครับคือเขาก็มาร์กแหละมันทำให้เล่นยากมากนะครับ
แล้วเจ้าตัวเองผมรู้สึกว่าแหมมันทัวร์นาเมนต์นี้มันยังไม่ฉายแสงแบบว้าวออร่าเต็มๆนะครับนี่คือในส่วนของครึ่งแรกนะเออแล้วดูสิฮะจังหวะแต่ละจังหวะที่เจ้าตัวพาบอลไปได้มันก็ยังไม่ใช่นะครับแล้วก็ซาก้าเนี่ยต้องบอกว่าครึ่งแรกอะไรของพี่นะครับอะไรของพี่นะฮะมันก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเซาเกตก็ต้องมาติวลูกทีมแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นที่นักเตะไงนะครับมันอาจจะเป็นที่โค้ชทำอะไรอยู่ติวแค่ไหนนักเตะก็บอกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าโค้ชวางแทคติกแบบไหนนะฮะอ่ะดูอย่างนาทีที่5เงี้ยครับนาทีที่5ในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับเขาฮันโก้เนี่ยมาทางด้านซ้ายคือถ้าลูกนี้มีคนชาร์จเข้าไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าจบข่าวนะครับปาดเข้ามาตรงนี้ดีครับที่ทางด้านของบิ๊กฟอร์ดเนี่ยปัดเอาไว้ได้นะฮะหรือว่าเฉียดๆไว้ได้เนี่ยนะครับอย่างนั้นแย่แล้วนะไอ้จังหวะนี้เนี่ยโอ้โหพุ่งเช็คนะน่าจะเป็นพุ่งเช็คเนี่ยโอ้โหถ้ามีใครวิ่งชาร์จเข้าไปผมว่าเดือดร้อนแน่นอนนะครับสำหรับทีมชาติอังกฤษหลังจากนั้นมาก็ยังเจาะไม่ได้แล้วก็มีจังหวะแก้เขินยิงออกไปเลยครับบอลมันกระเด้งกระดอนทิปเปียโอ้โหไปไกลนะครับคือแต่ละจังหวะแต่ละโมเมนต์ของทีมชาติอังกฤษมันไม่ค่อยน่าจดจำเลยอ่ะในครึ่งแรกเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยมีเตือนแล้วเตือนแรกก่อนจะโดนประตูเตือนแรกเขาหลุดมาแล้วฮารัสลินนะครับหลุดมาตรงนี้นะฮะแล้วได้จังหวะยิงไปแล้วยังไงนะครับดีว่าเกฮีเข้ามาสไลด์เนี่ยโดนขาไว้ได้อย่างนั้นโดน 1-0 ตั้งแต่ช่วง10กว่านาทีแรกแล้วนะครับแต่ก็ไม่ไหวครับพอโดนเตือนไปโดนเตือนมาโดนจริงๆครับเนี่ยฮะสเตเรกครับมาจ่ายนะฮะสเตเรกมาจ่ายแล้วกองหลังอังกฤษนี่โคตรรั่วเลยวันนี้ดูแล้วโอ้โหจ่ายเสร็จแล้วก็มาเป็นคนทำประตูทรานส์ครับยิง3ประตูขึ้นนำดาวซันโวร่วมไปเลยนะครับนี่ฮะยิงผ่านพิกฟอร์ดเข้าไปมันมีสะดุดก่อนตอนแรกอ่ะพอสะดุดแล้วเนี่ยทุกคนนิ่งไงกลัวจะเป็นจุดโทษพอกลัวจะเป็นจุดโทษเสร็จปุ๊บเอ้ายิงเข้าแบบโล่งๆครับ1ประตูต่อ0ไปเลยครับสโลวาเกียขึ้นนำทีมชาติอังกฤษนะครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าจังหวะนี้เนี่ยช็อกกันทั้งสนามช็อกกันทั้งสนามนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ต้องบอกนะครับนี่เป็นเพียงแค่ครึ่งแรกเท่านั้นนะครับยังไม่จบต้องมาลุ้นกันต่อครึ่งหลังนะครับเพราะว่าครึ่งหลังยังมีอะไรให้ลุ้นต่ออีกเยอะถ้าดูตามสถิติแล้วเนี่ยอังกฤษครองบอลมากกว่า 77% นะครับต่อ 23 เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แย่ทั้งหมดทั้งมวลนะมันอาจจะเป็นแค่ครึ่งแรกไงนะคือถ้าถึงตรงนี้นะใช่ไหมนะครับ total shot เนี่ย6-4นะครับ corner kick 5-0ทุกอย่างมันดูดีหมดเหลือแค่ประตูนะครับแล้วนี่ก็เป็นสถิติของนักเตะในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับทิปเปียนะครับจูดเบลลิงแฮมนะครับนะครับเล่นดีสุดน่าจะเป็นทิปเปียที่ขึ้นมาตรงนี้นะฮะโคบี้ไมนูผมชอบโคบี้ไมนูเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะก็เลือกมาถูกฝาถูกตัวสำหรับแกเรธเซาเกตที่เลือกคอบี้ไบนูลงมานะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีขยับเกมมากกว่านี้จังหวะจะโคนในการยิงหลายๆครั้งก็เห็นพอสมควรเลยสำหรับคอบี้ไบนูนะฮะกลับมาต่อครึ่งหลังนะครับดูเหมือนว่าทีมชาติอังกฤษจะฟื้นเพราะนาทีที่50ตรงนี้เนี่ยนะครับทริปเปียร์มาจ่ายให้กับทางด้านของโฟเดนแล้วเดียวเลยนะครับไม่น่ามีปัญหาแล้วโฟเดนทำได้ครับยิงเข้าไปครับฟิลโฟเดนครับจ่อๆตรงนี้เฮกันลั่นแล้วครับแฟนบอลอังกฤษแต่จะบอกว่าเดียวก่อนครับทุกคนฮะโอ้โหเลี้ยงลายไม่ดีครับเลี้ยงลายไม่ดีตรงนี้ล้ำหน้าก่อนที่จะจ่ายต้องอยู่หลังลูกฟุตบอลแต่ไปอยู่ล้ำหน้าโอ้โหแบบนี้ก็ไม่ได้นี่แหละจุดเปลี่ยนเลยนะครับว่าแบบไม่ได้นะเออแล้วเกือบโดนลูกที่2ด้วยทีมชาติอังกฤษครึ่งหลังมาเหมือนจะดีครองเกมได้มากกว่าแต่สุดท้ายก็ยังมีปั๊บๆเป๋อๆน่าจะเป็นเนี่ยเล่นกันยังไงไม่รู้ฮะจ่ายบอลมาแล้วไม่เล่นพอไม่เล่นปุ๊บกล้องยังจับไม่ทันเลยนะจังหวะนี้กลายเป็นทางด้านของสเตเนกได้ลองยิงเลยครับแล้วมือโหนิดเดียวถ้าตรงกรอบเรียบร้อยกลับบ้านเลยครับ Fly back to UK นะฮะลูกนี้เกือบตายเกือบโดนยิงครึ่งสนามทุกคนโอ้โหอะไรเนี่ยและที่สำคัญ
หลังจากนั้นอันเนี้ยดราม่าอีกแล้วผมว่าพ่อเซาครับพ่อเซาเกตนะฮะเกิดอะไรขึ้นเซาเกตจับซาก้าไปเล่นแบ็คซ้ายอีกแล้วมันไม่มีซ้ายอาชีพทั้งลีกมันไม่มีเลยเหรอนะครับสุดท้ายโน่นฮะไปเล่นแบ็คซ้ายเจ้าตัวก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหานะครับแต่เอ้าถ้าจับผมเล่นแบ็คซ้ายก็เล่นแบ็คซ้ายก็ได้เอ้าจะให้เล่นตรงไหนก็เล่นถ้าให้เล่นโกได้เล่นแล้วนะฮะบอกเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อปวดหัวเลยครับเห็นแบบนี้เดือดอะเดือดอะแต่สุดท้ายแล้วนะครับต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหเหมือนจะเป็นไบโพล่าครับทุกคนครับโอ้โหสุดยอดจูดนะฮะจูดเบลลี่แกมตีลังกายิงแบบโคตรสวยสุดดราม่า95แล้วนะครับ90บวก5จะหมดเวลาอยู่แล้วโอ้โหทำได้ยังไงโอ้โหสุดยอดคือมันมาทันเวลาพอดีนี่แบกโค้ดเลยนะโอ้โหแล้วตีลังกาชนิดที่ว่าฟวับโอ้โหโคตรสุดยอดแบบโอ้โหคุณคือฮีโร่นี่คือฮีโร่ทีมชาติอังกฤษครับเซฟนะฮะ by the bell เลยฮะแบบนี้จูดเบลลิงแฮมครับสุดยอดเลยไม่รู้จะพูดคำไหนยกให้จริงนะฮะก็เลยต้องต่อเวลาไปอีก30นาทีนะครับโหแล้วเกมเริ่มมาต่อเวลาพิเศษไม่น่าเชื่ออีกแล้วอารมณ์มันขึ้นลงๆโอ้โหเวียงสุดๆแฮร์รี่เคนครับโขกประตูครับ 2-1 ครับแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทีมชาติอังกฤษโอ้มันคือถ้ามันไม่ด่ามากมันจะพูดยังไงละจะตายจะตายไม่รู้ยิงมาฟื้นมายิงอีกโอ้โหนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆนะว่าสุดยอดครับสำหรับทีมชาติอังกฤษสุดยอดจริงๆเลยนะครับไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับมันหลากหลายอารมณ์นะฮะโอ้โหอะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับทีมชาติอังกฤษอาจจะไม่ได้เล่นดีที่สุดอาจจะไม่ได้ท็อปฟอร์มที่สุดเผลอๆเล่นแย่ด้วยนะครับแต่สุดท้ายแล้วผลการแข่งขันวินาทีสำคัญการเข้ารอบผลลัพธ์ต่างๆมันทำให้อังกฤษเข้าสู่รอบถัดไปได้สำเร็จนั่นเองนะครับนี่ครับมาแฮทีมชาติอังกฤษเข้าไปเจอกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับล่างสุดนี้เลยนะครับโอ้เอาชนะมาได้เกือบไปนะครับได้ลุ้นเรียกว่าได้ลุ้นนะครับและก็เป็นอันว่าทีมชาติอังกฤษผ่านเข้ารอบจนได้นั่นเองนะครับอันนี้คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ